่ำพัชราภาประกาศชัดถึงช่อง7หลังจงรักภักดีอยู่มานาน25ปีดาวค้างฟ้าอย่างซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาชัยเชื้อโลดแล่นอยู่ในวงการมานานหลายทศวรรษแต่กระแสความฮอตยังปังไม่มีแผ่วจริงๆยังเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนร่วมงานและเหล่าแฟนคลับเสมอและแน่นอนว่ายุคสมัยเปลี่ยนดาราหลายคนต่างโบยบินผันตัวเป็นอิสระโดดรับงานทุกช่องทุกค่ายแต่สาวอ้ำยังมั่นคงยืนหนึ่งอยู่กับช่อง7ไม่ไปไหนล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพคู่เพื่อนซี้ยุ้ยณัฐฐาพรเพื่อนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลอ้ําและช่อง7มาตลอด25ปีพร้อมข้อความระบุว่ายินดีกับป้านะคะอยู่ช่อง7มายาว25ปีแล้วอยู่ไปนานๆเลยนะอย่าเพิ่งโดนไล่ออกนะขอช่อง7โปรดพิจารณาให้โบนัสป้าและอ้ําที่อยู่มายาวนานขนาดนี้ค่ะสำหรับอ้ําพัชราภาเข้าสู่วงการบันเทิงปีพุทธศักราช2540เริ่มต้นจากการประกวดมิสแฮก1997และคว้ารางวัลชนะเลิศและเป็นสาวแฮกคนแรกอ้ําได้เรียนแอคติ้งกับต้อยชาติชายแก้วสว่างและต่อมาก็มาพบกับแก้วพรีเมียร์ที่ได้แนะนําให้อ้ําไปเป็นนักแสดงช่อง7โดยการนัดทางช่องให้เพื่อ นําอ้ําไปลงเทปและส่งไปให้คุณแดงสุรางเปรมปรีดูเพื่อพิจารณานั่นทําให้อ้ําได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7จวบจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองซึ่งเธอได้มีผลงานชิ้นแรกคือแสดงมิวสิกวิดีโอไม่ใช่คนในฝันของต้นอาภากรและละครมณีเนื้อแท้คู่กับหนุ่มคงกระพันออกอากาศทางช่อง7